สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะ foodtravel.tv นะคะจะมาพาคุณผู้ชมไปทำขนมอบกันค่ะเป็นขนมอบที่ทำได้ง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมายนะคะและเมนูที่เราจะทำในวันนี้ก็คือมัฟฟินบลูเบอร์รี่นั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อบออกมาแล้วรับรองว่ารสชาติอร่อยแน่นอนนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมที่จะต้องไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมของเมนูนี้นะคะเราก็จะต้องมีแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะไอซิ่งนะคะเนยละลายบลูเบอร์รี่นะคะไข่ไก่นมสดค่ะกลิ่นวานิลาผงฟูสุดท้ายคือเกลือค่ะดูส่วนผสมครบแล้วนะคะต่อไปเราจะเป็นขั้นตอนของการทำกันเลยค่ะอย่างแรกที่เราจะต้องทำนะคะก็คือการผสมส่วนของของแห้งทั้งหมดนะคะเราจะต้องนำมาร่อนรวมกันนะคะใส่แป้งสาลีนะคะลงไปก่อนตามด้วยไอซิ่งค่ะเกลือนะคะผงฟูค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ที่ร่อนแป้งแบบนี้นะคะเคาะเบาๆก็พอนะคะเพื่อที่แป้งจะได้ไม่ฟุ้งมากจนเกินไปนะคะต่อไปนะคะเราก็จะต้องมาทำในส่วนของการตีไข่ไก่นะคะนมสดค่ะกลิ่นวานิลาค่ะตีส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้ขึ้นฟูก่อนนะคะตีไข่ไก่เสร็จแล้วนะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะใส่เนยละลายลงไปค่ะอย่าลืมนะคะว่าส่วนผสมทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่หรือว่าเนยละลายนะคะจะต้องทิ้งไว้ให้หายร้อนก่อนนะคะก่อนที่จะนำผสมกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจะใส่แป้งลงไปนะคะสำหรับมัฟฟินนะคะก็เป็นขนมอบนะคะที่ทำได้ง่ายๆนะคะไม่ต้องมีอุปกรณ์มากมายนะคะแค่เพียงมีชามผสมแล้วก็หัวตีตะกร้อแบบนี้นะคะก็สามารถทำได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตะล่อมนะคะด้วยไม้พายนะคะเพราะว่าเราไม่อยากได้แป้งที่เหนียวเกินไปนะคะก็จะต้องค่อยๆตะล่อมแบบนี้นะคะจนกว่าส่วนผสมและแป้งทั้งหมดเนี่ยจะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวนะคะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าคัพเค้กกับตัวของมัฟฟินเนี่ยต่างกันยังไงนะคะเราก็ต้องบอกว่ามัฟฟินเนี่ยเนื้อเขาจะแน่นกว่านะคะส่วนตัวของคัพเค้กเนี่ยเนื้อจะซอฟนะคะเพราะว่าลักษณะของการใช้แป้งนี่คนละแบบกันนะคะคัพเค้กนี่เขาก็จะใช้แป้งเค้กนะคะแต่มัฟฟินของเราวันนี้เราจะใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งที่ใช้ทำคุกกี้นั่นเองนะคะก็จะมีเนื้อที่แน่นกว่านะคะและนี่ก็คือแป้งมัฟฟินนะคะที่เราผสมเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะต้องนำมาตักใส่พิมพ์แบบนี้นะคะลักษณะของพิมพ์ของมัฟฟินนะคะก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นพิมพ์คัพเค้กนะคะเขาก็จะมีจีบรอบๆนะคะนี่เราจะต้องตักแป้งมัฟฟินนะคะใส่ลงถ้วยพิมพ์ตามด้วยบลูเบอร์รี่นะคะวันนี้เราใช้เป็นแยมบลูเบอร์รี่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะหยอดสลับแบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมหาบลูเบอร์รี่ที่เป็นบลูเบอร์รี่สดได้นะคะก็สามารถเทลงไปผสมกับแป้งมัฟฟินได้เลยนะคะและสาเหตุที่เราไม่นำไปผสมรวมกันเพราะว่ามันเป็นแยมบลูเบอร์รี่แบบนี้นะคะจะทำให้แป้งมัฟฟินของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะซึ่งสีเนี่ยอาจจะดูประหลาดไปสักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ผสมแบบนี้ดีกว่านะใส่แป้งสลับด้วยบลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็เติมแป้งนะคะเดี๋ยวเราจะหยอดบลูเบอร์รี่นะคะไว้ที่หน้าของมัฟฟินด้วยนะคะพยายามตักตรงที่เป็นตัวของบลูเบอร์รี่นะคะแยมเนี่ยไม่ต้องตักเยอะนะคะแบบนี้นะคะ
เวลาทำขนมอบแบบนี้นะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะหน้าตาออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงให้กังวลเรื่องการที่เวลานำอบแล้วเนี่ยตัวของแป้งมัฟฟินเนี่ยจะล้นออกนอกพิมพ์มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาตักลงพิมพ์เนี่ยใช้ประมาณตักขนมใส่ถ้วยพิมพ์ประมาณ3ส่วน4ถ้วยก็พอนะคะไม่ต้องตักให้เต็มพิมพ์นะคะต่อไปนะคะเราจะต้องนำมัฟฟินนะคะเข้าเตาอบนะคะอุณหภูมิที่200องศาเซลเซียสนะคะ25นาทีค่ะแต่อย่าลืมนะคะอบขนมทุกครั้งนะคะวอร์มเตาก่อนนะคะ15นาทีค่ะทีนี้เราวอร์มเตาไว้แล้วเราก็จะนำมัฟฟินเข้าเตาอบกันเลยค่ะเดี๋ยวพักครบ25นาทีนะคะเราจะได้ดูหน้าตาของมัฟฟินบลูเบอรี่ของเราค่ะตอนนี้นะคะก็ครบ25นาทีแล้วนะคะก็ได้เวลาที่จะไปดูหน้าตาของมัฟฟินบลูเบอรี่กันแล้วค่ะนี่ค่ะอบเสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะคงจะทำได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากดูส่วนผสมเพิ่มเติมนะคะอย่างละเอียดก็คลิกไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะนอกเหนือจากมัฟฟินบลูเบอรี่แล้วนะคะยังมีเมนูอื่นที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่หรือว่ากับข้าวอาหารไทยอาหารฝรั่งนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ